สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เดอะบีแคมปิ้งสวนผึ้งนะครับราชบุรีก็มาด้วยซูซูกิแคลรี่แล้วก็บรรทุกเจ้าแอดเวนเจอร์บ็อกมาด้วยนะครับลองดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้ประมาณสัก9โมงแล้วแดดกำลังดีดูรอบๆซูซูกิแคลรี่คันนี้พันเครื่องนะครับ 1,500cc ก็บรรทุกตามสเปคได้900กิโลนะครับแต่เป็นเจ้าบล็อกตัวนี้เข้าๆประมาณ650โลนะยังไม่เคยดันเนินแต่ถ้าวิ่งปกติก็ได้อยู่นะทางเรียบ 80-90 ครับนำเสนอความ16สวยมากนะครับของ Suzuki XL7 เอามาเปลี่ยนเจ้าล้อ13มันโค้งเกินไม่ไหวตัวนี้แล้วนิ่งขึ้นนะครับมาดูลำธารของรีสอร์ทนะเราจอดริมน้ำจริงๆเป็นลำธารยาวเลยนะครับมีหลายรีสอร์ทติดกันเนาะฝั่งนู้นก็เป็นอีกที่นึงน้ำเย็นมากแดดก็ร้อนนะครับอากาศไม่ตอนกลางคืนเย็นนะ26-27องศาผมกำลังนอนสบายเมื่อคืนนี้ช่วงดึกๆน่าจะอยู่ประมาณสัก24-25นะอันนี้คือความรู้สึกนะไม่มีที่วัดนี่มาต่อภายในรถเก้าอี้ตัวนี้มีประโยชน์เนาะใช้นั่งก็ได้ใช้ปีนก็ได้ขึ้นมาแบกม่านกันยุงมาข้างในนี้จะเป็นที่นอนที่นอนตรงเนี้ยมันดึงออกมาได้นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมดึงให้ดูมันดึงออกเมตรประมาณเมตร80นะถ้าจำไม่ผิดก็นอนตามยาวเนี้ยสองคนนี่สบายมากนะครับความกว้างของตู้เนี่ยมันเมตร70นะถ้านอนขวางนี้ก็นอนได้นะความสูงไม่เกิน165นี่นอนสบายแต่ผมนอนกันแนวเดียวกับรถนะครับ2คนก็นอนสบายนะครับอันนี้ตัวนี้มันพับได้นะมันพับได้พับลงมานะครับยกแกนนี้ออกแล้วก็ปรับลงมาวางบนแท่นนี้นะแล้วก็เอาเบาะ2อันนี้นะครับสองอันนี้มาอันนี้ด้วยสองฝั่งนะครับบอกสองฝั่งมาแล้วก็มาวางพาดแล้วก็นอนได้คนหนึ่งตัวนี้จะเป็นเมตร70นอนได้นะเมตร70นอนได้หนึ่งคนแต่ปกติตอนนี้ผมมากันสองคนก็ไม่ได้ปรับลงแล้วก็มันเอาไว้ใช้ทานกาแฟทานข้าวตอนเช้าอันนี้ได้สบายสบายนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บของเก็บผ้าห่มอะไรก็ว่าไปพัดลมดูดอากาศนะครับทั้งดูดแล้วก็เป่าเนาะก็เย็นประมาณนึงไม่แรงมากเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีที่เก็บแล้วก็ตัวนี้แอร์ตัวนี้ 6,000 BTU ผมว่ามันเหมาะกับต่อไฟบ้านนะครับพ่วงไฟบ้านมาจริงๆเขาก็ทำไว้ต่อไฟบ้านอย่างเดียวแหละแต่ผมว่ามาปรับใช้กับ power box ผม power box ที่ใช้เนี่ยมัน600แอมป์12โวลต์นะเปลี่ยนใส่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้กินไฟนะครับอยู่ที่ประมาณ900วัตต์นะประมาณ900วัตต์80แอมป์900วัตต์80แอมป์ประมาณนี้เนาะโมงประมาณทัก4ทุ่มถึง6โมงนะโดยประมาณนะ8ชั่วโมงอ่ะ2คืนก็16ชั่วโมงอันนี้ได้อยู่ก็แบตยังพอมีคืนที่3เนี่ยไม่ได้ใช้แหละคืนครับอันนี้เป็นห้องน้ำเป็นห้องน้ำสะดวกดีนะครับช่วงนี้ด้วยเราก็ไม่อยากจะใช้ห้องน้ำร่วมกับใครมากนะครับตัวนี้เป็นที่เก็บของนะเปิดมาเก็บของได้นะอันนี้เป็นคร่าวๆ
ครับอันนี้เป็นกระติกก็ใส่มันใหญ่ไหมเหรอมันก็25 ลิตรนะ25 ลิตรน้ำแข็ง2 คืนผมซื้อน้ำแข็งมาประมาณสองถุงแบบถุงตักนะ60 บาทถ้าอยู่ได้นี่ยังเหลือนะ3 วันละ2 คืนที่เก็บของนะครับโซลาร์เซลล์นะครับคือปิดเปิดโซลาร์เซลล์นะถ้าแดดดีๆเราก็ชาร์จ USB จากตรงนี้นะครับออกมาถ้าแดดไม่ดีเท่าไหร่เราก็ใช้ตรงนี้มาจากแบตเตอรี่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงสำหรับระบบไฟแล้วก็ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงมันมีรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีนึงแล้วก็แอร์ด้วยแอร์เดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับแอร์12 โวลต์หรือแอร์24 โวลต์เนี่ยผมว่ามันก็เหมาะเนาะไอตัวนี้มันแอร์220ต่อไฟบ้านนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไว้มาบอกกันอีกทีนึงเรื่องรายละเอียดการใช้งานหรือว่าข้อดีข้อเสียของมันนะครับหลังจากที่ใช้มาประมาณสัก6 เดือนแล้วนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ